บค.ปาดเหงื่ออีกครั้งหลังประเทศไทยป่วยโควิดทำนิวไฮสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.แถลงข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่315รายแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ274รายติดเชื้อในรายงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก20รายผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้21รายโดยนายแพทย์ทวีสินกล่าวอีกว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่พบการแพร่ระบาดทั้งนี้นายแพทย์ทวีสินได้อธิบายเหตุผลที่ไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์เนื่องจากว่าเมื่อไรก็ตามที่ทางสบค.ต้องประกาศว่าเป็นการล็อกดาวน์นั้นหมายถึงว่าคำสั่งนี้จะทำให้กระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจกระทบต่อการหารายได้ของทุกท่านซึ่งต้องมีการเยียวยาซึ่งนี่เป็นภาระของภาษีเงินของทั้งประเทศซึ่งตอนนี้เราก็เผชิญอยู่ในภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจทั้งโลกแล้วก็ของไทยกันเองก็ต้องเจอตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายต้องเสียต้องเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนลำบากกันไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าณตอนนี้เราสามารถที่จะกระจายความรับผิดชอบความร่วมมือกันไปได้ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะทำมาหากินแล้วก็อยู่ในชีวิตวิถีที่เป็นประจำวันที่เคยทำกันมาแต่ต้องเป็นรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่อันนี้ก็ต้องทำต้องปฏิบัติแล้วในการติดโรคตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอีกเยอะแยะมากมายไม่ได้บอกว่างดเที่ยวบินแล้วจะทำให้ลดโรคได้ให้งดเรื่องของการมาขายอาหารแล้วจะลดโรคได้เพราะฉะนั้นมันประกอบกันหลายส่วนมากเลยหรือแม้แต่ว่าจังหวัดนั้นๆถ้ามีระบบที่ป้องกันควบคุมโรคได้ดีตนก็ขอยกตัวอย่างจังหวัดที่เราชื่นชมกันถึงแม้จะเกิดโรคขึ้นมาเรารู้ว่าโรคนี้เป็นโรคระบาดมันต้องมีขึ้นมาแต่ปรากฏว่าระบบของการทำงานของภาครัฐก็ดีเอกชนก็ดีของภาคประชาชนก็ดีนครปฐมเขาเอาเป็นรูปวงขึ้นมาพอระบาดเขาก็มีการสอบสวนโรคในวงแรกจะเห็นคนติดกันเป็นหลักหลายสิบคนแล้วก็ใช้วิธีการรีบสอบสวนโรคก็จะเจอวงสัมผัสวงที่2แล้ววงที่2นำไปสู่การสอบสวนโรคไปเจอวงที่3ภายในเวลาไม่เท่าไหร่สามารถที่จะลดการติดต่อโรคไปได้หลายๆชั้นหลายๆขั้นได้นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดก็ต้องเทเลเมกก็คือไม่เหมือนกันกรุงเทพก็แบบหนึ่งถ้าติดกันไปแบบนี้ในร้านอาหารในผับบาร์คาราโอเกะจะเป็นภาพส่วนใหญ่แต่ถ้าของตากกลายเป็นเรื่องของขอบแนวชายแดนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาส่วนทางตะวันออกก็กลายเป็นผู้ที่ไปในสถานที่ลักลอบเล่นการพนันภาพของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะไปใช้ยาแรงอย่างเดียวแล้วก็จัดการกันทั้งประเทศตอนนี้หลักการข้อนี้ก็ลดทอนความสำคัญลงไปแล้วเราก็ได้บทเรียนมาแล้วจากครั้งที่แล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดคือประชาชนคนปกติที่ต้องถูกจำกัดบริเวณจำกัดเวลาจำกัดพื้นที่แต่คนที่ทำผิดกฎหมายก็ยังทำอยู่อย่างนั้นก็จะพบกับการละเมิดกฎหมายยังไปเล่นการพนันไปอยู่ในสถานที่มั่วสุมยังดื่มสุรายังตุนนู่นนี่นั่นอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเราจะไม่ให้คนที่ปกติธรรมดาสามัญสุจริตชนทั้งหลายต้องเดือดร้อนกันท่านจะทำมาหากินก็ทำอยู่ในวิสัยที่เป็นวิถีใหม่นี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นในการวางมาตรการในครั้งนี้ขณะที่ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยทำลายชายอายุ44ปีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่31ธันวาคม2563ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพบผู้สัมผัสติดเชื้อ12รายและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง279รายขอให้ผู้ที่เคยไปร้าน Good Evening ร้าน New Jazz ร้าน The Sun และร้าน The Loof Bar จากผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยชายอายุ44ปีมีอาชีพอิสระบ้านพักอยู่เขตสาทรมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้วันที่13ธันวาคม2563ไปร้าน Good Evening กับเพื่อนรวม6คนวันที่22ธันวาคม2563ไปที่ร้าน Good Evening กับเพื่อนรวม4คน
วันที่25ธันวาคม2563ไปที่ร้าน New Jazz ตรงข้ามกับ The Mall ท่าพระและร้าน The Sun ถนนบรมราชชนนีกับเพื่อนรวม3คนวันที่26ถึง27ธันวาคม2563มีอาการไข้มีน้ำมูกไหลไอวันที่28ธันวาคม2563ไปร้าน Good Evening กับเพื่อนรวม6คนวันที่30ธันวาคม2563ไปตรวจที่โรงพยาบาลเจริญกรุงมีอุณหภูมิ 38.3 องศาเซลเซียสระดับออกซิเจนในเลือด 80% แอดมิดที่โรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจวันที่31ธันวาคม2563อาการแย่ลงส่งต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ EOC สำนักอนามัยรับแจ้งการเสียชีวิตเวลา 14:19 นกทม.ได้ทำการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกเมื่อวันที่1ถึง2มกราคม2564พบผู้ติดเชื้อ12รายและผู้สัมผัสทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง279รายโดยมีรายละเอียดดังนี้พนักงานร้าน New Jazz Swap มีพนักงาน120ราย Swap 20รายพบติดเชื้อ9รายคนในครอบครัวมี7ราย Swap ทั้งหมดพบติดเชื้อ1รายโดยผู้ติดเชื้อคนนี้ทำงานที่ร้าน The Loof Bar คนในร้าน The Loof Bar 12รายเป็นผู้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อร่วมบ้านที่ทำงานในร้าน The Loof Bar อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานร้าน Good Evening มีพนักงาน35รายอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารที่ร้าน Good Evening Swap 5รายพบติดเชื้อ2รายพนักงานในร้าน The Sun ถนนบรมราชชนนีมีพนักงาน100รายอยู่ระหว่างการสอบสวนและขอให้ผู้ที่ไปร้าน Good Evening ร้าน New Jazz ร้าน The Sun และร้าน The Loof Bar ตามไทม์ไลน์เข้าระบบ BKK COVID-19 โทรสายด่วนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร02-203-2393หรือ02-203-2396สวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย